มีคนโยมถามเข้ามาเกี่ยวกับว่าสวดมนต์ข้ามปีมันดีอย่างไรเอาเข้าจริงๆเราไม่ควรสวดแค่ข้ามปีเราควรสวดทุกวันแต่การสวดข้ามปีเนี่ยมันคือการเหมือนตั้งคำอธิษฐานจิตนอบน้อมถึงคำของพระพุทธเจ้าเพราะการท่องบทมนต์หรือการสวดมนต์เนี่ยคำว่าท่องบทเนี่ยไม่ใช่บทแบบโยมนะมันเป็นการนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเหมือนกับเราไหว้ครูก่อนที่เราจะไปทำกิจการงานใดน่ะการไหว้ครูมันคือการที่เรานอบน้อมถึงคุณของผู้มีพระคุณผู้ที่เลิศผู้ที่ประเสริฐผู้ที่ให้ความรู้และเป็นหลักเป็นชัยเป็นต้นแบบพอใจเราได้ลึกถึงคุณของคนที่เป็นต้นแบบเวลาเราจะไปทำสิ่งใดมันก็จะมีภาพต้นแบบในใจถ้าใจเราสวดมนต์ทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าใจเกาะเกี่ยวกับสวดมนต์สวดไม่พอให้เข้าใจคำแปลด้วยใจมันเกาะเกี่ยวเนี่ยเหมือนปีใหม่ใจเราเกาะเกี่ยวกับบทสวดมนต์เนี่ยมันก็จะได้นึกว่าเออปีนี้ฉันเริ่มต้นปีด้วยการนึกถึงคุณของผู้ประเสริฐที่สุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนึกแล้วนอบน้อมแล้วเวลาที่ตัวเราจะนำไปใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีพลังมีความอาถรรพ์อันเกิดจากการนึกว่าเออฉันเนี่ยมีพุทธเจ้าในใจฉันมีหลักการพุทธเจ้าในใจนอกจากมีความอาถรรพ์ก็ยังทำให้เราคิดจะทำความชั่วได้ยากทำความดีได้ง่ายเหมือนเป็นสติอีกชั้นหนึ่งฉะนั้นจริงๆแล้วคำตอบนี้คือเราควรสวดมนต์ทุกวันนะเช้าเย็นได้ยิ่งดีเลยแต่การสวดมนต์ข้ามปีก็ยิ่งจำเป็นใหญ่สำหรับผู้ที่ไม่รู้จะเริ่มตอนไหนขัดเขินน่าจะมาสวดมนต์เดี๋ยวที่บ้านก็จะหาว่าแปลกหรือเปล่าอาจจะเริ่มจากสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็อาทิตย์นึงฉันเริ่มสวดวันพระอะไรเงี้ยเห็นว่าไปวันปีใหม่มาแล้วพระท่านบอกมาถ้าไม่มีพระไหนบอกมีพระองค์นี้บอกก็ได้สวดกันเถอะนะเริ่มจากสวดข้ามปีเริ่มจากสวดวันพระแล้วค่อยขยับขยายเป็นสวดแล้วมันดีใจมันนิ่งขึ้นก็สวดมากขึ้นสวดไม่พออย่าลืมเจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปด้วยแล้วการสวดมนต์ข้ามปีจะเป็นสิริมงคลแบบไม่ใช่สายมูแบบไม่ใช่แค่ความงมงายแต่เป็นเพราะใจของเรามันนิ่งมันเอาเลิกเอาชัยนึกถึงคำพระพุทธเจ้านึกถึงธรรมะเป็นหลักใช้ให้ตัวเราและมีกรอบของธรรมะเป็นสติให้ตัวเราทำในสิ่งที่ถูกที่ควรไม่ทำบาปอกุศลหรือแม้ทำก็น้อยลงนั่นเอง